สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาลูกเกี๊ยวสวัสดีครับโจวี่คาร์เครซี่ครับพบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงของการาจนะครับเราก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมอู่ Tube R&D นะครับนะชื่อก็บอกแล้วนะครับ Tube มาจากเรื่องของช่วงล่างนั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็คือไม่อยากจะใช้คำว่าอู่เลยครับเราเรียกว่าสตูดิโอแล้วกันนะครับเพราะว่าสะอาดแล้วก็ของครบจริงๆที่นี่ดูแล้วลื่นตามากนะครับอยากเอารถมาจอดทิ้งไว้สักเดือน2เดือนให้เขาทำให้เสร็จเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณต้องนะครับแล้วก็คุณต้องก็จะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างเรื่องโชคต่างๆนะครับครับสวัสดีครับคุณต้องครับครับผมก็ก่อนอื่นขออนุญาตถามนะครับว่าชื่ออู่ Tube R&D เนี่ยมายังไงครับก็จริงๆแล้วมันต้องท้าความว่าโชคอัพเนี่ยหรือว่าแดมเปอร์เนี่ยในสากลโลกเนี่ยมี2ระบบนะครับก็คือระบบโมโนทูบแล้วก็ทวินทูบอันนี้คือระบบใหญ่ๆทั้งหมดนะฮะในโลกก็คือมี2ระบบก็คำว่าทูบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้องจองกับแนวโชคเพราะจริงๆแล้วต้นกำเนิดของเราเนี่ยคือเราเริ่มจากเป็น specialist ในเรื่องของ damper เรื่องของโชคอัพโดยเฉพาะเราสามารถ compete ในส่วนของการ overhaul หรือการปรับจูนนะฮะได้ทั้ง2ระบบทั้ง mono tube และ twin tube ครับแล้วตะกี้แทนโดยว่า specialist นี่ก็คือเปิดมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เปิดทำการอู่มาทั้งหมด11ปีครับ11ปีโอ้โหก็ทำมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคันแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันครับแล้วหลักๆที่อู่ที่เราใช้หรือเราทำเนี่ยครับมันเป็นยี่ห้ออะไรบ้างครับงานหลักสำหรับอู่เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของแดมเปอร์เนี่ยถ้าเป็นทางเรียบก็จะเป็นโอลินนะฮะโอลินอลาโกสตาเอเปกโมตัน MCS นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของรถกระบะเนี่ยก็คือจะเป็นฟ็อกครับของ USA ครับฟ็อก USA ครับได้ยินชื่อมาตั้งแต่โอ้ครับสมัยไหนแล้วมั้ยคือคอมพานีของฟ็อกเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะชิ้นงานหรือรูปแบบสินค้าของเขาเนี่ยจะเป็นแนวเอ็กซ์ตรีมนะฮะคือเฮฟวี่ดิวตี้สไตล์กันเขาก็จะทำแบบมอเตอร์คลอสสโนว์โมบิลครับใช่ไบซิเคิลเมาน์เทนไบค์ครับทรัคออฟโรดเรซิ่งครับผมประมาณนั้นแล้วสมมุติว่าคือเบิกใหม่ได้เลยที่นี่ในส่วนฟ็อกแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็โอลินนี่เรายังพอเบิกให้ลูกค้าได้ไหมครับโอลินสั่งได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ความสะดวกก็มีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็มีโอลินเอเชียนะครับมีตัวแทนจำหน่ายอย่างชัดเจนซึ่งคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็รู้จักกันอยู่นะครับแล้วก็แต่ถ้าแนวแปลกๆอยากเป็นคัสตอมเมดคัสตอมออเดอร์ก็เบิกได้อันนั้นผมจะเบิกตรงอย่างอังกฤษอ๋อก็คือยังมีคอนเนคชันอยู่เพราะตอนแรกเราคุยกันเหมือนกับว่าตอนนี้ไปทำทางด้าน Fox มากขึ้นครับครับครับคอนเนคชันมีฮะเพราะว่าอย่างถ้าแนวรถแข่งเนี่ยเราเบิกตรงจากฝั่งอังกฤษอยู่แล้วอ๋อครับแล้วรับซ่อมด้วยใช่ไหมครับรับซ่อมรับโอเวอร์ฮอลด้วยครับผมก็คือยี่ห้อหลักๆที่ว่ามาตอนแรกใช่ครับใช่ครับครับอ่ะไหนลองเราคุยกันถึงเรื่องโชคต่อดีกว่าครับว่า twin tube mono tube มันต่างมันดีข้อด้อยยังไงดีไหมคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือในระบบของสากลเนี่ยมันก็จะแยกเป็นโมโนและทวินนะฮะในส่วนของ อธิบายหลักการง่ายๆคือโมโนทูบเนี่ยเป็นระบบที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเหนือกว่าในทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบโมโนทูบเนี่ยจะเน้นในเรื่องของ performance และต้นทุนในการผลิตสูงเพราะฉะนั้นโชคที่เป็นระบบโมโนทูบเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นไฮเอนด์นะฮะก็เป็นไฮซัสเพนชั่นคือก็จะเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ซัสเพนชั่นครับแต่ว่าถ้าระบบพวกทวินทูบเนี่ยก็จะเป็น OEM ผลิตจำนวนเยอะๆเป็นแมสเพราะนั้นคือต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าแต่ในเรื่องของความทนทานเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกนะฮะโมโนทูบก็ทนทานสูงกว่าระบายความร้อนดีกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีผลหมดในคำว่าช่วงล่างที่ดีใช่เพราะว่าเราก็จะเห็นแต่เป็นกระบอกใช่ไหมฮะใช่ข้างในเราก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเป็นน้ำมันเป็นแก๊สบางทีอาจจะไม่ได้แก๊สจริงๆใช่ใช่ไหมฮะใช่ประมาณนี้แล้วน้ำมันเองก็มีหลายเบอร์เหมือนกันน้ำมันของโชคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเบอร์นะครับแต่ว่าเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งตามลักษณะของคาแรคเตอร์ของลูกสูบนะฮะแล้วก็รูปแบบของการใช้งานครับถ้าจะเป็นรถทางเรียบเป็นรถทางฝุ่นเป็นรถแรลลี่ครับก็ต้องดูว่าคือพูดง่ายๆว่าน้ำมันเนี่ยมันคล้ายๆเกรดของน้ำมันเครื่องอะฮะคือเลือกตามเลนส์ความร้อนเทมเพอเรเจอร์ของตัวโชค
คือได้ทิ้งความร้อนโชกสูงน้ำมันก็ต้องพัฒนาตามไปเรื่อยๆฮะประมาณนั้นครับแล้วสโตรกนี่มีผลด้วยใช่ไหมมีผลทุกอย่างมีผลทุกอย่างสโตรกเวลาเราเลือกโชกก็ต้องให้แมทกับรถถูกต้องเวลาที่มันขึ้นสุดหรือว่าลงสุดถูกต้องครับถูกต้องครับเวลาสมมติว่ารถโหลดเงี้ยครับแล้วไปโชกจะยันก็คือต้องไปทำให้มันได้ถูกต้องคือรถโหลดเนี่ยถ้าพูดง่ายคือถ้าในเรื่องของการโหลดรถอย่างแรกคือความสวยงามถ้าในแนวของคนทั่วไปนะฮะอย่างที่สองคือ performance รถ CG ลงรถแรงลมปะทะใต้ท้องใช่ไหมฮะแต่คันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่ารถแต่ละคันเนี่ย setting สามารถที่จะ lower drop ลงได้เท่าไหร่ในค่าที่ damper ทำงานได้ 100% ก็คือของเดิมมีอะไรก็ต้องมาดูก่อนถูกต้องเพราะงั้นคือถ้ามันมากกว่านี้หรือ over dropคือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือต้องมีเรื่องของการย้ายมุมในเรื่องของการทำงานโชคตามมาด้วยอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่วันนี้คุยกันเป็นชั่วโมงแน่ๆใช่ๆแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องโชคเรื่องช่วงล่างง่ายมากคำถามเราที่ถามประจำมาตลอดตั้งแต่เปิดอู่มาถึงทุกวันนี้คือใช้งานแบบไหนฮะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดแล้วก็การตอบได้กว้างที่สุดใช่ครับแต่หน้าที่ของเราคือการวิเคราะห์จากคำตอบแล้วก็เลือกให้สัมพันธ์ใช่ครับเพราะว่าในส่วนของดัมเบิลหรือว่าซัสเพนชันอะไรต่างๆเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักพันยันปื๊ดไปยันนู่นแต่เนาะสรุปอยู่แค่คำถามเดียวคือใช้งานแบบไหนฮะจริงๆผมเป็นลูกค้าผมก็อยากจะได้เฮ้ยมันครอบจักรวาลใช่จะนู่นจะนี่จะไปซิ่งจะจับนิ่มนวลครอบครัวปิดท้ายด้วยงบประมาณโอเคว่าเราไหวกันตรงไหนจริงอันนี้ก็คือสำคัญครับมันคงไม่มีอะไรที่มันแบบ one size fit all ไม่มีพี่เพราะว่าทุกๆอย่างเหมือนกันหมดมันก็คือมันจะมีขอบเขตฮะอ๋อครับครับโอเคก็คือ1ก็แนะนำตามการใช้งาน2ก็คือบัดเจ็ตครับการใช้งานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่มีอะไรจะถูกใจเท่ากับสิ่งที่มันตรงใจใช่ครับแพงถูกไม่เกี่ยวตรงใจตรงไหนจบตรงนั้นจริงนะครับจริงครับอยู่ที่ความรู้สึกจริงๆใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูรถพรีเซนต์ของที่ร้านดีกว่าเนาะเป็นรถกระบะฟอร์ดกระบะลอยครับซึ่งตะกี้มี10คันในประเทศไม่ใช่ครับมีตอนนี้ทั้งหมดตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ70ก็ยังเป็น2หน่วยหลักหน่วยนะเป็นลิมิเต็ดใช่มากเลยแล้วก็คันนี้ก็จัดเต็มเพราะว่าเป็นตัวโปรโมทของร้านครับอุปกรณ์ที่ขายก็ประเคนใส่ได้หมดใช่ฮะเดี๋ยวเราไปชมคันนี้ด้วยยินดีครับครับมาดูที่รถฟอร์ดกระบะลอยเนาะครับผมอันนี้ก็คือขับ2แต่ว่าโอ้โหยังกระขับ4 ใส่เยอะมากครับเริ่มไฟหน้าเนาะมีก็สปอตไลท์ก็ในส่วนของสปอตไลท์เทคโนโลยีตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมาไกล LED ฮะ LED ก็คือในดวงกลางก็เป็น driving คือสามารถเปิดแช่ในการเดินทางได้เลยแล้วก็เรื่องการสะสมความร้อนค่อนข้างน้อยนะฮะก็เป็นของ Rigid USA เป็นไลท์บาร์เป็นไลท์บาร์แล้วก็ดวงล่างเป็นตัวใหม่ของ LifeForce ของออสเตรเลียนะครับเป็นระบบไฮบริดคือไส้กลางระยะทำการแสงเนี่ย 1.8 กิโลโอ้โหเป็น HID แล้วก็เป็น driving ข้างๆ LED รอบๆก็มี LED รอบอีกถูกต้องฮะอันนี้เป็นตัวใหม่ของ LifeForce เลยแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างก็คือในส่วนของตัวโชคก็เป็นฟ็อกนะครับตัวนี้เป็น 2.5 DSC ตัวท็อปนะครับซับแทงค์เป็น two-way adjustable ครับก็คือเดี๋ยวคำว่า two-way คือปรับtwo-way คือปรับได้2ทางนะฮะก็คือทั้ง low speed bump และ high speed bump อันนี้คือในเรื่องของเทคโนโลยีของโชคที่เป็นโชคแนว off road เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับทางเรียบคือแนวรถกระบะเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการปรับแต่งไปทางในส่วนของ bump คือแรงปะทะแต่ว่าทางเรียบเนี่ยทางเรียบเนี่ยจะเน้นในส่วนของรีบาวด์คือแรงยืดใช่ครับอันนี้ก็คือ two way เขาจะเน้นไปทางฝั่งบัมทั้งหมดแล้วก็กันโครงซูเปอร์โปรนะครับแล้วก็จานเบรกก็จานนี้จานเบรกรุ่นนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ยังก็โอเคอยู่ครับก็เพิ่มสมรรถนะแค่ผ้าเบรกนิดหน่อยยางก็เป็น BF Goodrich USA เบอร์อะไรครับอันนี้เป็น2857017เป็นเบอร์พิเศษที่สั่งเข้ามาสัก 3-5 นิ้วได้เนาะอันนี้ประมาณ33นิดๆโอ้ครับแต่ดูใหญ่มากฮะแล้วก็ล้อเป็น KMC USA ครับ KMC ทูโทนเป็นรุ่นลิมิเต็ดครับก็ในส่วนของรถก็ประมาณนี้ภายในทำอะไรไหมครับภายในส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเน้นเพราะว่าเราเน้นใช้งานแอบสังเกตช่วงล่างไม่ใช่แหนบนะไม่ใช่แหนบครับเป็นคอยสปริงอันนี้ลิมิเต็ดนิดนึงคือรถเป็นรถหัวเดี่ยวนะครับแล้วก็
เมนชัสซีคือเอเวอเรสต์เป็นเอเวอเรสต์ข้างล่างมันจะลิมิเต็ดมากมีน้อยคันมากเป็นคอยสปริงแล้วก็เป็นช็อตวิวเบสด้วยก็คือรถหันล้อสั้นนั่นแหละครับเหมาะกับการลุยอย่างยิ่งมันน่ารักดีฮะใช่ครับแล้วก็ดูแลง่ายขับในเมืองก็ไม่เครียดเนาะไม่เครียดครับนิ่มเพราะว่ามันหมายว่าช่วงสั้นอะใช่ครับยูทงยูเทิร์นก็ยังเขาอยู่ก็เลี้ยวคล่องตัวจอดง่ายอะไรเงี้ยครับข้างหลังมีเสริมกล่องใส่ของด้วยมีกล่องใส่ของครับเพราะว่าเนื้อที่เก็บสัมภาระเขาค่อนข้างน้อยใช่แต่หัวเขาก็ใหญ่อยู่นะครับน่าจะนั่งสบายอยู่ครับพอเช่นบาร์เขาเรียกอะไรฮะบาร์ข้างล่างมีเทลลิ่งอาร์มครับเทลลิ่งอาร์มก็คืออันนี้ช่วงล่างเป็นเอเวอเรสต์เลยก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นระบบวัดลิงค์ครับคือตัวเนี้ยผมชอบมากไอ้ระบบวัดลิงค์เนี่ยมันจริงมันเป็นเทคโนโลยีของพวกอะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเป็นเลนโรเวอร์ครับแล้วฟอร์ดเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มาใช้ซึ่งมันช่วยพยุงองศาตำแหน่งของเพลาเวลาช่วงที่ขึ้นสุดลงสุดหรือปีนสุดข้างใดข้างหนึ่งพลิกหรือว่าไม่ให้พลิกแล้วก็ไม่เกิดการขัดโดยที่ความสูงของรถไม่จำเป็นต้องสูงเหมือนรถแนบนั่นน่ะสิอันนี้คือทีเด็ดของเขาวัดลิงซึ่งถ้าตัวเต็มๆขี่แบบประสิทธิภาพสูงสุดเลยก็คือในเอเวอเรสต์ครับเพราะว่าอันนั้นน้ำหนักเขาลงตัวมากๆเพราะรถเขาเป็นรถ PPV น้ำหนักบาลานซ์เขาจะดีแสดงว่าน่าใช้น่าใช้น่าใช้ถือว่าเป็นรถน่าใช้ครับถ้ามีโอกาสต้องลองแหละ เดี๋ยวนี้คนมาใช้รถแนวนี้กันเยอะครับเพราะว่าอย่างแรกคือขับขี่สบายทัศนวิสัยดีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถเนี่ยดีโอเคครับก็มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับการใช้ถนนหรือว่าเรื่องของช่วงล่างที่เราอยากจะแนะนำแล้วก็ให้เพื่อนๆตรวจสอบกันก่อนที่จะใช้รถจริงๆแล้ว เรื่องช่วงล่างเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในความสำคัญเนี่ยถ้าคนใช้รถเนี่ยเราก็ควรจะอย่างแรกต้องดูก่อนว่าถ้าชิ้นไหนมันสำคัญนะครับก็ควรให้คุณค่ากับเขานะครับเพราะว่าเรื่องช่วงล่างไม่ใช่เรื่องความสวยงามนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยฟีลลิ่งการขับขี่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะสามารถช่วยปกป้องคุณในยามที่เกิดอะไรกระทันหันนะครับประเด็นหลักของเรื่องช่วงล่างคือสิ่งเหล่านั้นในรูปแบบของรถที่ใช้งานบนท้องถนนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเพื่อการแข่งขันช่วงล่างก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันนอกเหนือจากความแรงเพราะความแรงเนี่ยส่วนใหญ่ถูกกำหนดด้วยกติกาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมากินกันด้วยเซตติ้งช่วงล่างประสิทธิภาพการขับขี่วันเมคเลสถูกต้องครับสิ่งเหล่านี้ซึ่งถ้าพูดตามตรงเนี่ยจาก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับในเรื่องของรถแข่งแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานบนท้องถนนคนเริ่มสนใจสินค้าแบรนด์ไฮเอนด์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงนะครับสามารถช่วยปกป้องตัวเขาได้หรือใช้ในการทำเวลาในการแข่งขันได้ดีขึ้นมีการพัฒนาในช่วง5ปีหลังค่อนข้างรุนแรงเดี๋ยวนี้คือการหาข้อมูลความรู้คือสิ่งเหล่านี้เมืองนอกเขาทำมานานแล้วครับแต่ว่าเมืองแล้วเราก็เอาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดเข้ามาช่วยถูกต้องเอาเข้ามาเลยใช้เครื่องมือที่มันอ่านค่าชัดเจนครับไม่ต้องมีคำว่ามโนอันนี้คือมโนมาเจอเครื่องมืออะไรจริงอันไหนไม่จริงถูกต้องตรงนี้มันก็จะชัดเจนขึ้นจริงครับก็ขอบคุณนะครับคุณต้องครับแล้วก็ทัวร์ในวันนี้เป็นอู่ที่สวยงามนะครับเสียงที่ดังก็คือเสียงเราสองคนนะครับ น้องๆทำงานอย่างเงียบๆนะครับครับซึ่งมันก็แปลกสำหรับอู่สำหรับผมก็สวยสวยงามครับเราก็จะแวะมาเยี่ยมชมบ่อยๆยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับครับแล้วเราก็เจอกันคราวหน้านะครับคาร์เครซี่ทั้งหลายในช่วงของGarageมาดูว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปเยี่ยมอู่ใครแล้วก็ได้ความรู้อะไรมาฝากน้องๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ